ต้องส่งใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ผู้ประสบภัยขอให้รอดชีวิตออกมาได้นะครับหลังมีหนุ่มใหญ่ตกลงไปในร่องถ้ำครับติดอยู่แล้ว5วันไม่สามารถขึ้นมาเองได้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือไปดูคลิปบางช่วงครับเนี่ยมาถึงตรงนี้กลับตัวแทบจะไม่ได้แล้วระวังเด้อเดี๋ยวถอดมวกนะเนี่ยน้ำเลยนี่เป็นบางช่วงนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมท่าสองยางจังหวัดตากไต่โรยตัวลงไปในโพรงถ้ำอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมคุณกุ๊กคือถ้ำเนี่ยมันเป็นโพรงมันเป็นซอกที่แคบมากแล้วอยู่ในป่าลึกอีกห่างจากหมู่บ้านในพื้นที่หมู่9ตำบลแม่วะหลวงประมาณ5กิโลเมตรแล้วต้องค่อยๆโรยตัวค่อยๆแทรกลงไปเนี่ยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนายตักควาอายุ47ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่นายตักควาคนนี้เนี่ยเกิดพลัดตกลงไปในโพรงถ้ำแล้วด้วยความที่มันแคบอะครับอยู่ตัวคนเดียวไม่สามารถขึ้นมาเองได้ครับหลังจากญาติๆแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่ว่านายตักควาเนี่ยหายตัวไปจากบ้านมานาน5วันแล้วก็ช่วยกันตามหาครับเดชะบุญยังรอดนะครับ5วันติดอยู่ในนั้นน่ะยังรอดชีวิตอยู่แต่ว่าตัวยังติดอยู่ในโพรงถ้ำเจ้าหน้าที่ก็พยายามเรียกให้นายตะควาไต่ออกมาได้ไหมออกมาเองได้หรือเปล่าคาดว่านายตะควาน่าจะหมดแรงแล้วครับ5 วันแล้วครับไม่รู้ว่าในนั้นคงไม่มีอาหารอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามีน้ำดื่มได้หรือเปล่าคือออกมาเองไม่ได้ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจโรยตัวลงไปเร่งให้การช่วยเหลือแต่กลับพบว่านายตักควายังมีอาการหวาดกลัวจึงยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทันทีนะครับประกอบกับโพรงถ้ำเป็นซอกหินที่ลึกแล้วก็แคบกว้างไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรเท่านั้นให้นึกสภาพสิครับว่าถ้ำไอ้ตรงซอกตรงนั้นแค่ไม้บรรทัดเดียวอ่ะแล้วอยู่ในนั้น5วันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพาตัวออกมาได้นะครับอยู่ระหว่างการวางแผนการทำงานอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรจะเร่งช่วยเหลือให้เร็วที่สุดขอให้ปลอดภัยนะครับค่ะโอ้ต้องใช้คำที่คุณแบงค์ว่าเลยคือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงตัวนายตะควาด้วยนะคะอดทนนิดนึงเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนเข้าให้การช่วยเหลือนะคะครับ